สวัสดีนักศึกษาทางไกลนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยที่11นะคะเรื่องการบริหารเมืองพัทยานะคะในวันนี้นะคะในวันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยที่11นะคะเทปที่2นะคะซึ่งเราได้ศึกษานะคะศึกษาในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพัทยานะคะมาในเทปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพัทยากับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะรหัส PA 424นะคะทีนี้นะคะในเทปนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่11เทป2นะคะเราจะมาศึกษานะคะมาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพัทยานะคะกับราชการบริหารส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะจะเห็นได้ว่านะคะพระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะในปีพ.ศ.2542นั้นนะคะก็ได้กำหนดให้เมืองพัทยานะคะมีความสัมพันธ์กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะวงเล็บก็คือชลบุรีนะคะด้วยการกำหนดให้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือให้การนะคะสนับสนุนนะคะช่วยเหลือเมืองพัทยานะคะในด้านของการให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะรวมทั้งทางด้านทรัพยากรการบริหารนะคะตลอดจนการประสานงานในระดับจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดนะคะทีนี้นะคะในพระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ.2542นั้นนะคะจะเห็นได้ว่าได้นะคะได้มีการกำหนดนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเข้ามามีบทบาทนะคะบทบาทในเรื่องของการสนับสนุนนะคะจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยานั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนะคะถือเป็นหน้าตานะคะของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการบริหารจะต้องมีในหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องการบริหารแล้วก็เรื่องการประสานงานนั้นนะคะก็พระราชบัญญัตินะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ต้องให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมืองพัทยานะคะทีนี้ในข้อที่2นะคะการควบคุมกำกับดูแลนะคะก็จะมีดังนี้นะคะ 2.1 นะคะก็คือพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะร่างข้อบัญญัติสภาเมืองพัทยานะคะที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพื่อการประกาศใช้ต่อไปนะคะหลังจากที่นะคะมีการพิจารณานะคะให้ความเห็นชอบนะคะในเรื่องของข้อบัญญัติสภาเมืองพัทยาแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะจะต้องมีการนำมาเพื่อที่จะไปประกาศใช้ต่อไปนะคะใน 2.2 นะคะควบคุมกำกับดูแลนะคะการปฏิบัติราชการต่างๆของเมืองพัทยานะคะแล้วก็มีอำนาจนะคะสั่งสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงนะคะการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้นะคะในข้อที่ 2.3 นะคะทำความเห็นนะคะเสนอรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อพิจารณาสั่งการนะคะยุบสภาเมืองพัทยานะคะเพื่อคุ้มครองนะคะประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนะคะนี่คือการควบคุมกำกับดูแลนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนการทำความเห็นเสนอรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งการนะคะในกรณีที่มีการยุบสภาเมืองนะคะก็จะต้อง
นำสิ่งที่นะคะสิ่งที่เป็นความเห็นนะคะที่ได้มีมตินะคะเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาชนในเมืองพัทยาแล้วก็ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนั่นเองนะคะทีนี้ 2.4 นะคะมีอำนาจนะคะสั่งระบบการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยานะคะในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติราชการดังกล่าวนะคะเป็นไปในทางที่อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยานะคะหรือการกระทำนะคะการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะคะหรือข้อบัญญัตินะคะและได้ชี้แจงแนะนำหรือตักเตือนแล้วแต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตามนะคะในข้อที่ 2.5 นะคะมีอำนาจออกคำสั่งระงับนะคะการดำเนินกิจการของเมืองพัทยานะคะในกรณีที่กิจการนั้นนะคะได้ดำเนินการนอกเขตเมืองพัทยานะคะแล้วก็กิจการนั้นอาจจะนำมาซึ่งนะคะความเดือดร้อนรำคาญนะคะแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบกระเทือนนะคะต่อความสงบเรียบร้อยนะคะหรือความปลอดภัยนะคะของประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะหรือองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างเมืองพัทยากับการบริหารกับราชการบริหารส่วนกลางนั้นนะคะพระราชบัญญัตินะคะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานั้นนะคะซึ่งในปีพ.ศ. 2542นั้นนะคะกำหนดให้เมืองพัทยานะคะมีความสัมพันธ์กับราชการบริหารส่วนกลางนะคะโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยการกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะคะก่อนที่เราจะมาศึกษาความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เมืองพัทยากับราชการบริหารส่วนกลางนั้นนะคะเราจะต้องมาดูว่าพระราชบัญญัติระเบียบนะคะบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542นั้นได้กำหนดให้เมืองพัทยานั้นมีระดับความสัมพันธ์อย่างไรนะคะในข้อที่1นะคะการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมืองพัทยานะคะในด้านงบประมาณนะคะนี่คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะมีอำนาจหน้าที่ก็คือให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมืองพัทยาในด้านงบประมาณนะคะแล้วก็ด้านเงินอุดหนุนนะคะรวมทั้งการประสานงานนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่เมืองพัทยาในการปฏิบัติราชการตามนโยบายและแผนนะคะแล้วก็โครงการของรัฐบาลนะคะส่วนในหน้าที่ของการควบคุมกำกับดูแลนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ 2.1 นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีอำนาจยุบสภานะคะในกรณีที่มีการยุบสภาเมืองพัทยานะคะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจนะคะในกรณีที่มีจำนวนสมาชิกเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะคะหรือเพื่อคุ้มครองนะคะประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนะคะ 2.2 นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้กำหนดนะคะมาตรฐานกลางของเมืองพัทยานะคะในการที่จะตราข้อบัญญัตินะคะในเรื่องของด้านการคลังนะคะการงบประมาณการเงินนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนะคะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างนะคะการพัสดุนะคะแล้วก็เรื่องของระเบียบนะคะการจ่ายเงินสะสมนะคะแล้วก็การจัดตั้งงบประมาณนะคะจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายชดเชยเงินสะสมนั่นเองนะคะส่วนในข้อที่ 2.3 นะคะการดำเนินการในกรณีต่อไปนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แก่การกำหนดอำนาจหน้าที่นะคะของสำนักงานปลัดเมืองพัทยานะคะและก็ส่วนราชการอื่นนะคะส่วนข้อที่2นะคะหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะตามระเบียบที่นายกเมืองพัทยากำหนด
นะคะข้อที่3รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตรนะคะโดยความเห็นชอบร่วมกับกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ตราเป็นข้อบัญญัติแล้วนะคะนี่คือการดำเนินการในกรณีที่ได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีอยู่3หลักเกณฑ์นะคะทีนี้ข้อที่4ก็จะมีอยู่หลายหลักเกณฑ์นะคะก็มาดูข้อที่4ต่อนะคะเงินกู้และตราเป็นข้อบัญญัติแล้วนะคะเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์กรต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวนะคะมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆนะคะทั้งนี้โดยความเห็นชอบร่วมกับกระทรวงการคลังนะคะในข้อที่6นะคะการดำเนินการของเมืองพัทยานะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบนะคะเห็นชอบจากไหนคะจากกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คือต้องได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะคะจึงจะมีการมอบให้บุคคลอื่นหรือนะคะเข้าร่วมกับบุคคลอื่นนะคะเพื่อกระทำกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยานะคะโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะคะค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องนะคะกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยานะคะกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพัทยากับราชการบริหารส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะจึงไปเป็นไปตามบทบัญญัตินะคะตามพระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะพ.ศ. 2542นะคะทั้งในมิติของการสนับสนุนและในมิติของการควบคุมกำกับดูแลนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูต่อเลยนะคะว่าในตอนที่ 11.2 นะคะการบริหารและปัญหาหลักทางการบริหารเมืองพัทยานั้นมีอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูสาระสำคัญนะคะว่าในสาระสำคัญนั้นจะเป็นในเรื่องของข้อที่1 นะคะก็คือพระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานั้นนะคะก็จะใช้นะคะใช้พระราชบัญญัติในปีพ.ศ. 2542นะคะกำหนดให้นายกเมืองพัทยานั้นมีอำนาจหน้าที่นะคะในการบริหารเมืองพัทยานะคะโดยการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งในส่วนของปลัดเมืองพัทยานั้นนะคะก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะนำนโยบายการบริหารการพัฒนาไปปฏิบัตินะคะให้บังเกิดประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพนะคะสาระสำคัญในข้อที่2นะคะก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองพัทยานะคะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนานะคะก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะคะแผนพัฒนา3ปีนะคะแล้วก็แผนพัฒนาการหลายปีนะคะทั้งนี้มิตินะคะมิติของการบริหารเมืองพัทยานะคะที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคลากรนะคะการบริหารการคลังนะคะแล้วก็การบริหารงบประมาณนะคะส่วนในข้อที่3นะคะหลักการบริหารของเมืองพัทยานั้นนะคะอาจจะจำแนกได้เป็นปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนนะคะแล้วก็ปัญหาการควบคุมกำกับดูแลและปัญหาทรัพยากรบริหารนะคะส่วนในสาระที่ 11.2.1 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารเมืองพัทยานะคะจะเห็นได้ว่านะคะเมืองพัทยานะคะมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในรูปแบบพิเศษนะคะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารการพัฒนานะคะโดยมีนายกเมืองพัทยารับผิดชอบโดยตรงนะคะต่อประชาชนนะคะในเขตรับผิดชอบเมืองพัทยานะคะโดยการกำหนดนโยบายแผนงานและโครงการนะคะทั้งนี้ปลัดเมืองพัทยาในฐานะหัวหน้าสูงสุดนะคะของสำนักปลัดเมืองพัทยาและส่วนราชการอื่นๆของเมืองพัทยานะคะก็จะมีหน้าที่หลักในการบริหารนโยบายและแผนนะคะให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในการบริหารนะคะจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยานั้นนะคะหน้าที่หลักของการบริหารนั้นก็คือจะต้องบริหารนะคะบริหารให้ในส่วนที่เป็นนโยบายและแผนนะคะให้ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะซึ่งในฐานะที่เมืองพัทยานะคะถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะดังนั้นเมืองพัทยานะคะจะต้องมีการใช้หลักบริหารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนั่นเองค่ะส่วนการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็แผนของเมืองพัทยานะคะพระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะพ.ศ. 2542นั้นก็กำหนดให้นะคะนายกเมืองพัทยาต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะคะจากประชาชนนะคะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยานะคะการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะต้องแข่งขันกันด้วยการประกาศนโยบายต่างๆนะคะที่จะมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นที่จะมีการดำเนินการในอนาคตนะคะนโยบายนะคะจึงเป็นพูดง่ายๆนะคะว่าเป็นตัวชี้วัดทางการเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะตำแหน่งนายกเมืองพัทยานะคะแล้วก็เป็นสัญญาประชาคมนะคะระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะจะเห็นได้ว่าเมืองพัทยานะคะจะต้องนะคะนายกเมืองพัทยานั้นจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากโดยตรงจากประชาชนนะคะจากการที่มีการเลือกตั้งนะคะผู้สมัครจะต้องพูดง่ายๆว่าชูนโยบายนะคะที่จะมาทำให้เมืองพัทยานั้นเกิดความเจริญในด้านใดบ้างนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูต่อเลยนะคะว่าในการกำหนดนโยบายนั้นนะคะเพื่อการบริหารพัฒนาเมืองพัทยานะคะจึงมีความสำคัญนะคะต่อชัยชนะนะคะเจนได้ว่าถ้าผู้สมัครท่านใดนะคะชูประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็เข้าใจถึงพื้นที่นะคะพื้นที่มันก็จะทำให้นะคะผู้สมัครนะคะผู้ที่มาสมัครเป็นนายกเมืองพัทยานั้นนะคะก็ถือว่าได้รับชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายการกำหนดนโยบายนะคะจึงมีความสำคัญนะคะผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกเมืองพัทยานั้นนะคะจะต้องมียุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาเมืองพัทยาที่เริ่มต้นมาจากนโยบายนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะการบริหารเมืองพัทยานั้นนะคะมันจะต้องมีอะไรคะมียุทธศาสตร์นะคะแล้วที่สำคัญคือวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะนายกเมืองพัทยานะคะแล้วที่สำคัญถ้าผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมืองพัทยานั้นนะคะคุณหมายถึงว่าถ้าเข้าใจถึงสภาพปัญหานะคะสภาพท้องถิ่นนะคะมันก็จะทำให้เมืองพัทยานะคะนำไปสู่ความเจริญนะคะแล้วก็บรรลุนะคะถือว่าบรรลุประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะคะในส่วนการกำหนดนโยบายนั้นนะคะจึงถือว่าเป็นหลักการบริหารที่สำคัญของเมืองพัทยานะคะแล้วในฐานะของเมืองพัทยานะคะในรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะจึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะขณะเดียวกันเมืองพัทยาเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่สร้างรายได้นะคะให้กับประเทศไทยนะคะถ้าพูดถึงเมืองพัทยานะคะถ้าเราคุยกับชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเขาก็จะถ้าเขารู้จักประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะรู้จักว่ามาประเทศไทยต้องมาที่พัทยานะคะดังนั้นนะคะเมืองพัทยานะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เมืองท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญนะคะที่ถือว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยนะคะดังนั้นการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเมืองพัทยานั้นจึงต้องตระหนักนะคะถึงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นประการสำคัญนะคะในเมืองพัทยานะเมืองพัทยานี้ถือว่าเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทย
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกเมืองพัทยานั้นนะคะจะต้องตระหนักถึงเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะในการกำหนดนโยบายเองนะคะถ้าเราศึกษาหรือว่ามีการได้กำหนดนะคะกำหนดนโยบายนะคะเราควรจะกำหนดถึงตระหนักพูดง่ายๆว่าตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะมันก็จะทำให้มีความสอดคล้องนะคะสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นนะคะเมื่อเราเข้าใจนะคะเข้าใจถึงเมืองพัทยานะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วออกนโยบายที่มันสอดคล้องมันก็จะทำให้พัทยานั้นอาจจะเป็นเมืองที่สร้างรายได้มหาศาลนะคะแล้วก็เป็นติดถือว่าติดลำดับโลกก็ได้นะคะส่วนในแผนพัฒนาเมืองพัทยาโดยรวมนะคะการจัดทำแผนนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็เทศบาลนะคะซึ่งเป็นการจัดทำแผนพัฒนาของเมืองพัทยาซึ่งมีลักษณะเป็นเทศบาลนครนะคะก็ต้องตระหนักนะคะในตัวบทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นนะคะรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนนะคะและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ศ. 2542เป็นต้นนะคะนี่คือในส่วนของแผนพัฒนาเมืองพัทยาโดยรวมนะคะรวมทั้งนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะแผนพัฒนาภาคตะวันออกนะคะแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีนะคะตลอดจนระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548นะคะอาจจำแนกแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้3ประเภทก็คือนะคะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะคะแล้วก็แผนยุทธศาสตร์3ปีนะคะแล้วก็แผนปฏิบัติการหลายปีนะคะในทั้ง3แผนนี้นะคะก็จะอยู่ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548นะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะคะก็ถือว่าเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็แนวทางในการบริหารนะคะการพัฒนาเมืองพัทยาในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะคะโดยบ่งบอกวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและจุดหมายปลายทางนะคะทางการพัฒนาดังนั้นนะคะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยานะคะจึงมีความสำคัญยิ่งนะคะที่จะระบุถึงสภาวะนะคะของการพัฒนาในอนาคตนะคะทั้งนี้องค์กรหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยานะคะนี่คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานะคะก็พูดง่ายๆนะคะว่าเป็นแผนที่มีเป้าหมายนะคะในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้านะคะเป็นการบ่งบอกวิสัยทัศน์พันธกิจนะคะจุดหมายปลายทางของการพัฒนานั่นเองนะคะในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะนายกเมืองพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งนะคะก็เป็นประธานนะคะเป็นประธานส่วนลำดับที่สองนะคะรองนายกเมืองพัทยาก็เป็นกรรมการนะคะส่วนข้อที่3นะคะสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะก็เป็นกรรมการนะคะก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้ทรงคุณวุฒิก็เป็นกรรมการนะคะผู้แทนภาครัฐก็เป็นกรรมการนะคะผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการนะคะข้อที่7ก็คือปลัดเมืองพัทยานะคะเป็นกรรมการนะคะส่วนข้อที่8หัวหน้าส่วนนะคะหัวหน้าส่วนงานก็เป็นทั้งกรรมการแล้วก็เลขานุการนะคะนี่คือองค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะเมืองพัทยานะคะส่วน
แผนพัฒนาเมืองพัทยานะคะก็คือแผนพัฒนา3ปีนะคะที่จัดทำขึ้นเพื่อให้แผนนะคะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกิดนะคะผลสำลิดนะคะโดยการจัดทำแผนนะคะแผนงานนะคะและโครงการที่มีความเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะคะมากำหนดเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาใน3ปีข้างหน้านะคะดังนั้นแผนพัฒนา3ปีของเมืองพัทยาจึงมีความสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยานะคะจึง เป็นแผนที่แสดงถึงความต่อเนื่องนะคะในการบริหารการพัฒนานะคะรวมความแน่นอนในการดำเนินการนะคะซึ่งได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานและโครงการต่างๆที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา3ปีนะคะพูดง่ายๆนะคะว่าแผนพัฒนาเมืองพัทยานั้นนะคะเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกิดผลสำลิดนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนา3ปีนั้นจะเน้นในเรื่องของแผนงานนะคะแล้วก็โครงการที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งนะคะกำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาใน3ปีข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนา3ปีนั้นนะคะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยานะคะจะเห็นได้ว่านะคะแผนพัฒนา3ปีนั้นนะคะจะเน้นในเรื่องของโครงการที่เป็นรูปธรรมนะคะส่วนองค์กรที่มีหน้าที่นะคะจัดทำแผนพัฒนา3ปีของเมืองพัทยานะคะก็คือคณะกรรมการนะคะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยานะคะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะก็จะมีปลัดเมืองพัทยานะคะนี่คือเป็นประธานนะคะเป็นประธานในการจัดทำแผนนะคะ2ก็คือหัวหน้าส่วนการบริหารเมืองพัทยานะคะก็เป็นกรรมการนะคะผู้แทนประชาคมก็เป็นกรรมการนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนการบริหารนะคะที่มีหน้าที่จัดทำแผนก็เป็นกรรมการและเลขานุการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะคะนี่คือผู้ที่มีอำนาจมีหน้าที่นะคะในการที่จะจัดทำแผนพัฒนา3ปีของเมืองพัทยานะคะปลัดเมืองพัทยาก็เป็นประธานนั่นเองนะคะส่วนแผนนะคะแผนปฏิบัติการ3ปีนะคะก็คือแผนในการดำเนินการนะคะในแต่ละปีงบประมาณของเมืองพัทยานะคะที่แสดงแผนงานนะคะและโครงการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยานะคะพูดง่ายๆว่านะคะในการดำเนินการในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณนั้นๆ นะคะแผนปฏิบัติการประจำปีถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะทางการบริหารของนายกเมืองพัทยานะคะแล้วก็ปลัดเมืองพัทยารวมทั้งพนักงานนะคะแล้วก็ลูกจ้างของเมืองพัทยาจึงเป็นแผนปฏิบัติการนะคะรายปีที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งมีการประเมินผลนะคะแล้วก็ติดตามผลอีกด้วยนะคะองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการก็คือนะคะคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยานะคะแล้วก็คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยานั่นเองนะคะแผนทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแผนภูมินะคะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ3ปีนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยานั้นนะคะก็จะมีหน้าที่รวบรวมโครงการต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ3ปีฉบับร่างนะคะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยานะคะคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาก็จะมีอำนาจหน้าที่ก็คือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ3ปีนะคะแล้วก็มีในกรณีที่เห็นชอบต่อร่างของแผนก็จะมีการเสนอต่อนายกเมืองพ
พัทยานะคะส่วนนายกเมืองพัทยาก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะให้การอนุมัตินะคะแล้วก็สองก็คือมีการประกาศใช้นะคะนี่คือแผนภูมินะคะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ3ปีนะคะทีนี้การบริหารเมืองการบริหารของเมืองพัทยานะคะเมื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการบริหารแผนปฏิบัติการรายปีนะคะได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะกระบวนการบริหารงานของเมืองพัทยาจึงต้องดำเนินการในขั้นตอนของการบริหารต่อไปนะคะซึ่งจะขออธิบายในประเด็นที่สำคัญนะคะในเรื่องของการบริหารงานเมืองพัทยานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการบริหารงานคลังนะคะแล้วก็การบริหารงบประมาณตามลำดับนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะการบริหารงานบุคคลเมืองพัทยานะคะบุคลากรฝ่ายประจำของเมืองพัทยาก็จะมีหน้าที่นะคะในการปฏิบัติงานนะคะคือพนักงานเมืองพัทยาซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรงนะคะต่อปลัดเมืองพัทยานะคะส่วนพนักงานเมืองพัทยานะคะก็เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยถือว่าเมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครนะคะซึ่งปลัดเมืองพัทยาก็มีฐานะเทียบเท่ากับนายกเทศมนตรีนะคะดังนั้นพนักงานเมืองพัทยาจึงมีฐานะเทียบเท่ากับพนักงานเทศบาลนะคะการบริหารงานบุคคลเมืองพัทยานะคะจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของพนักงานเทศบาลนะคะนี่คือในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยานะคะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542นั้นนะคะจึงกำหนดฐานะของพนักงานเมืองพัทยาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาเป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลนะคะมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะคะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยานะคะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะสำหรับประธานก็คือผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะสองนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี3คนนะคะ3ผู้แทนเมืองพัทยานะคะก็จะเป็นนายกเมืองพัทยาสภาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะก็รวมแล้วเป็น4คนนะคะผู้ทรงคุณวุฒิก็มีได้4คนนะคะก็จะถือว่าเป็นกรรมการนะคะส่วนอำนาจนะคะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะคะพัฒนาเมืองพัทยามีดังนี้นะคะ1ก็คือกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเหตุผลความจำเป็นเฉพาะเมืองพัทยาเท่านั้นนะคะ2กำหนดจำนวนและอัตรานะคะอัตราเงินเดือนนะคะและวิธีจ่ายเงินเดือนนะคะและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเมืองพัทยาเท่านั้นนะคะ3กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะในการที่จะคัดเลือกนะคะการบรรจุแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนนะคะการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะการสอบสวนการลงโทษทางวินัยนะคะแล้วก็การให้ออกจากราชการนะคะแล้วก็การร้องทุกข์นะคะข้อที่4นะคะกำหนดระเบียบนะคะเกี่ยวกับการบริหารนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานของพนักงานเมืองพัทยานะคะข้อที่5ก็คือกำกับดูแลตรวจสอบแนะนำและชี้แจงส่งเสริมนะคะและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเมืองพัทยานะคะทั้งนี้นะคะการดำเนินการตามข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองพัทยานะคะโดยคำนึงถึงความถูกต้องความต้องการนะคะคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยานะคะและเมืองพัทยาเองก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานนะคะทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางเทศบาลนครกำหนดนะคะ
ส่วนข้อที่2จะเป็นในเรื่องของการบริหารงานคลังของเมืองพัทยานะคะประสิทธิผลของการบริหารท้องถิ่นนะคะนอกจากจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลแล้วยังต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารงานคลังคือรายได้รายจ่ายขององค์กรอีกด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ารายได้ของเมืองพัทยานั้นมันมีแหล่งที่มานะคะอย่างไรนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแหล่งที่มาและรายได้จำแนกออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1ก็คือเป็นในเรื่องของภาษีนะคะรายได้อื่นแล้วก็เงินอุดหนุนนะคะคำว่าเงินอุดหนุนนั้นก็คือเงินที่ได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลนะคะ 1.1 ภาษีอากรนะคะพัทยานะคะเมืองพัทยาถือว่าภาษีที่เมืองพัทยาจัดเก็บได้นั้นนะคะก็ซึ่งจัดเก็บเองได้แก่ภาษีโรงเรือนนะคะภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายนะคะอากรแล้วก็ค่าสัตว์นะคะค่าธรรมเนียมรวมทั้งผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการค่าสัตว์นั่นเองนะคะส่วนภาษีเสริมที่รัฐบาลจัดเก็บเข้าเป็นรายได้แผ่นดินโดยจะโอนจัดสรรแก่เมืองพัทยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะได้แก่ภาษีธุรกิจค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรานะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตในการที่จะเล่นการพนันนะคะส่วนภาษีแบ่งนะคะได้แก่ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่รัฐบาลจัดเก็บให้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมแล้วนะคะจัดสรรให้แก่เมืองพัทยาในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเทียบเท่ากับเทศบาลนครนะคะ 1.2 นะคะรายได้อื่นนะคะได้แก่รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยานะคะรายได้จากสาธารณูปโภคนะคะแล้วก็เทศพาณิชย์ของเมืองพัทยานะคะจนได้ว่ารายได้จากสถานธนานุบาลของเมืองพัทยาแล้วก็รายได้เบ็ดเสร็จเช่นการจะเป็นในเรื่องของค่าปรับค่าใบอนุญาตแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะส่วน 1.3 นะคะเงินอุดหนุนได้แก่เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นงบประมาณนะคะในเรื่องของรายจ่ายในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปนะคะแล้วก็เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะส่วนข้อที่2รายจ่ายของเมืองพัทยานะคะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะคะพ.ศ. 2542นะคะให้รายจ่ายของเมืองพัทยานะคะเป็นไปตามข้อบังคับนะคะข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยจำแนกเป็น2ประเภทคือรายจ่ายประจำและก็รายจ่ายเพื่อการลงทุนนะคะ 2.1 รายจ่ายประจำได้แก่รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้แก่เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนค่าใช้สอยวัสดุค่าครุภัณฑ์นะคะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะเงินอุดหนุนรายจ่ายตามข้อผูกพันและรายจ่ายอื่นนะคะส่วน 2.2 นะคะรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะคะได้แก่รายจ่ายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแก่เมืองพัทยาคือนะคะรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์นะคะแล้วก็รายจ่ายในหมวดของที่ดินนะคะแล้วก็รายจ่ายของหมวดในส่วนของสิ่งก่อสร้างนะคะการบริหารงบประมาณของเมืองพัทยานะคะที่เป็นไปในระบบงบประมาณแบบวางแผนนะคะแผนงานและงบประมาณนะคะPPBS นะคะกระบวนการงบประมาณของเมืองพัทยาก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะก็คือการจัดเตรียมงบประมาณการอนุมัติงบประมาณและการบริหารงบประมาณนะคะในส่วนของการควบคุมงบประมาณนายกเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยาต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะในการที่จะควบคุมประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณนะคะเพื่อปฏิบัติการให้แก่ผู้บรรลุนะคะผู้บรรลุให้แก่การบริการให้เป็นไปตามกฎหมายประธานโทษนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาใหม่นะคะเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและเมืองพัทยานะคะต้องรายงานผลนะคะการปฏิบัติงานต่อกระทรวงมหาดไทยตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้นะคะส่วนปัญหาหลักทางการบริหารเมืองพัทยานะคะก็อาจจะจำแนกหลักการทางการบริหารเมืองพัทยาได้3ประเด็นสำคัญนะคะก็คือปัญหาการมีส่วนร่วมทางการบริหารปัญหาการกำกับดูแลและปัญหาทรัพยากรการบริหารดังต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาการมีส่วนร่วมทางการบริหารปัญหาการควบคุมดูแลของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางกับเมืองพัทยานะคะ3ปัญหาทรัพยากรการบริหารนะคะปัญหาการมีส่วนร่วมนะคะทางการบริหารนะคะอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จของเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญนะคะการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนในเขตเมืองพัทยานะคะซึ่งนะคะกระบวนการนโยบายและกระบวนการบริหารนโยบายของเมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นประการสำคัญเพื่อนำไปสู่การปกครองตนเองนะคะโดยหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักการกระจายอำนาจนะคะเพื่อการปกครองตนเองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าพระราชบัญญัตินะคะกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ.ศ. 2542ล้วนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทางการบริหารของเมืองพัทยาตั้งแต่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงนะคะโดยพิจารณาแนวนโยบายการบริหารการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของการบริหารนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาก็ต้องตระหนักในความสำคัญนะคะของการมีส่วนร่วมนะคะการบริหารแต่ปรากฏว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีของเมืองพัทยานั้นก็ยังมีอยู่น้อยนะคะเช่นการจัดทำงบประมาณนะคะแล้วก็การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ได้รับความสนใจจากประชาชนน้อยนะคะ 2. ปัญหาการควบคุมดูแลของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางของเมืองพัทยานะคะอาจเห็นอาจจะพิจารณาได้ว่านะคะระดับการควบคุมกำกับดูแลของราชการส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่มีต่อการบริหารเมืองพัทยามีลักษณะขัดต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยหลักการกระจายอำนาจนะคะซึ่งเห็นได้ว่าอำนาจของข้าราชการประจำคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีอยู่เหนืออำนาจของประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของอธิปไตยนะคะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542นะคะก็ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบนะคะแล้วโดยประธานเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติราชการของเมืองพัทยานะคะและมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะของนายกเมืองพัทยาเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยานะคะ 3. กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งนะคะแล้วก็และอาจจะคำสั่งนะคะระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาที่เห็นในกรณีที่เห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ในแก่ความเสียหายแก่เมืองพัทยานั่นเองนะคะหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะคะ4ผู้ว่ามีอำนาจออกคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของเมืองพัทยาในกรณีที่กิจการนั้นนะคะมีลักษณะซึ่งนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะคะ5ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนนะคะ3นะคะเราก็มาดูปัญหาทรัพยากรการบริหารนะคะก็ถือว่านะคะทรัพยากรการบริหารขององค์การย่อมมีอยู่อย่างจำกัดนะคะโดยหลักการจะต้องใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแต่การบริหารทรัพยากรและการบริหารเมืองพัทยามีข้อจำกัดในเรื่องของสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าในการบริหารเมืองพัทยานั้นนะคะเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะใน
สำหรับในวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงนะคะแล้วก็อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษานะคะก็ศึกษาได้จากหนังสือนะอาจารย์มีหนังสือให้นักศึกษาได้ศึกษานะคะในกรณีที่เราอาจจะฟังการบรรยายนะคะอาจจะเวลาเราอาจจะมีน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในหน่วยที่12ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.